วันนี้เราจะมาพูดถึงสมองกันนะคะเพื่อนๆทราบไหมคะว่าสมองของเรานั้นเป็นโครงสร้างที่มีความลึกลับแล้วก็สลับซับซ้อนมากซึ่งปัจจุบันนักวิทยาศาสตร์ก็ยังค้นพบกันต่อไปนะคะว่าสมองของเรายังมีความลับอะไรให้เราค้นหาอีกแต่ว่าข่าวดีก็คือปัจจุบันนี้นักวิทยาศาสตร์เขาก็ได้บอกมาแล้วว่าพฤติกรรมอะไรที่จะทำลายเซลล์สมองของเราและพฤติกรรมอะไรที่จะพัฒนาเซลล์สมองของเราเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะอะไรเนี่ยนอนไปแค่2ชั่วโมงเองโอ้ยเมื่อคืนกว่าจะทำงานเสร็จเนี่ยแหละค่ะชีวิตนะคะคุณผู้ชมค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเรานอนน้อยไม่ค่อยบ่อยเท่าไหร่ก็ไม่ค่อยมีปัญหาอะไรแต่ถ้าเกิดว่าเราเป็นคนนอนน้อยเป็นคนนอนดึกเป็นนิสัยแล้วเราก็สิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือเซลล์สมองของเราจะเริ่มโดนทำลายไปเพื่อนๆอย่าลืมนะคะว่าสมองของเราในช่วงเวลาที่นอนหลับนั้นเนี่ยเขาจะมีกระบวนการอย่างหนึ่งที่เรียกว่าเกลียเซลล์จะออกมาทำงานทำความสะอาดของเสียขจัดของเสียในกระบวนการสมองของเราหลังจากนั้นพอเราตื่นขึ้นมาเราก็จะได้เซลล์สมองใหม่ที่สดใสกว่าเดิมแต่ถ้าเกิดว่าเราเป็นคนที่นอนน้อยในลักษณะแบบนี้อยู่เสมอแล้วก็เราตื่นขึ้นมาเราจะรู้สึกว่าเอ๊ะความจำของเราจะไม่ค่อยดีความคิดจะไม่ค่อยลดแล่นนิสัยของเราจะเริ่มเปลี่ยนไปจะเริ่มหงุดหงิดอารมณ์เสียสุดท้ายเราก็จะเริ่มเป็นอัลไซเมอร์ด้วยที่อายุยังน้อยโอ้ my god อายุแค่25เองนอนต่อดีกว่า good night ต่อมาก็คือความเครียดเป็นนิสัยนะซึ่งความเป็นจริงแล้วนะการเครียดเนี่ยเราสามารถเครียดได้นะเพราะว่ามันก็กระตุ้นการทำงานของเราให้มีความกระตือรือร้นมากขึ้นแต่ถ้าเกิดว่าเราเครียดอยู่นั่นแหละเครียดทั้งวันไม่รู้จักหยุดไม่รู้จักหยอดเลยนะคะอันนี้แหละมันก็จะเป็นพฤติกรรมในการที่จะทำให้เซลล์สมองของเราเสื่อมลงพอเซลล์สมองของเราเสื่อมลงนะสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือความจำของเราก็จะเริ่มสั้นและที่สำคัญมันจะส่งผลในเรื่องของพฤติกรรมอารมณ์ทำงานแบบไม่มีประสิทธิภาพนะคะฮัลโหลสวัสดีค่ะโอ้โอ้โอเคได้ค่ะได้ค่ะได้ค่ะบอสสักครู่นะคะอะไรนะลืมบอสค่ะขออีกทีนะคะวันที่เหรอแล้วเดือนอะไรเมื่อกี้ลืมอ่ะโอ้ตายแล้วความจำไม่ได้เลยเดือนอะไรอ่ะพอดีว่าเมื่อกี้ลูกมันกวนนิดนึงค่ะก็เลยไม่ได้มีสมาธิลูกอย่ามายุ่งกับแม่สิแม่จะทำงานแน่เลยค่ะรีบทำเดี๋ยวลืมโอ้ยิ่งเครียดยิ่งคิดไม่ออกนะโปรเจกต์แบบนี้เอายังไงดีแต่ว่าแม่จิมีวิธีแก้นะคะเชื่อไหมคะว่าการที่เราหยุดให้ร่างกายของเราเนี่ยมีการโฟกัสอย่างอื่นเนี่ยบางทีมันจะทำให้สมองของเราเกิดการรีเซ็ตเหมือนคอมพิวเตอร์นั่นเองเพราะบางทีนะเราใช้งานมันมากๆคอมพิวเตอร์ของเรามันก็เริ่มร้อนพอมันเริ่มร้อนมันก็โอเวอร์ในการโหลดนานขึ้นสมองของเรามันก็โอเวอร์โหลดเหมือนกันแม่จิมีวิธีนะคะเดี๋ยวเราไปหาอะไรในการให้สมองของเรามีจุดโฟกัสดีกว่าความว่างเปล่าอ่ะช่วงเครียดอ่ะทำไม่ได้หรอกแต่เราจะต้องหาสิ่งอื่นเข้ามาทดแทนค่ะวิธีการสำหรับเมจิที่เมจิอยากจะแนะนำนะคะว่าบางครั้งเนี่ยการนั่งสมาธิเราไม่จำเป็นที่จะต้องบังคับให้สมองของเราเกิดความว่างเปล่าเพราะว่าเวลาที่เราเครียดมากๆเนี่ยแน่นอนนะคะยิ่งเราบังคับที่จะทำให้สมองของเราเกิดความว่างเปล่านั้นมันยิ่งทำให้เราเกิดความเครียดเข้าไปอีกวิธีของเมจิก็คือเราพยายามหาระบบประสาทอีกอย่างนึงให้สมองเรามีจุดโฟกัสนั่นก็คือการทำ sound hearing นั่นเองค่ะปล่อยใจให้สบายนะคะพยายามไม่บังคับร่างกายตัวเองให้เสียงนั้นเข้ามาในหัวสมองของเราแล้วปล่อยใจปล่อยหัวไหล่ของเราไม่ต้องเกิดการเกร็งใดๆทั้งสิ้นค่ะช่วงนี้หงุดหงิดอารมณ์เสียไปทุกเรื่องเลยเห็นดอกไม้ก็หงุดหงิดเห็นใบไม้กระดิกก็หงุดหงิดเห็นคนเดินผ่านก็หงุดหงิดทำยังไงดีตัวฉันไม่เคยเป็นแบบนี้มาก่อนทำไมพยายามจะไม่หงุดหงิดก็ไม่สามารถทำได้ Oh my god ทำยังไงดีมันจะต้องมีวิธีแก้สินี่เมจิเ
ธอรู้ไหมว่าความเป็นจริงแล้วไอ้อาการนิสัยหงุดหงิดที่เราไม่รู้ตัวนั้นน่ะความเป็นจริงแล้วเราต้องสังเกตนะว่าบางครั้งเนี่ยสมองของเราเนี่ยมันอาจจะขาดน้ำก็ได้เพราะอะไรเธอทราบไหมสมองเนี่ยมีส่วนประกอบของน้ำถึง 80% เลยทีเดียวเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเธอเป็นคนดื่มน้ำน้อยมันอาจจะส่งผลทำให้เซลล์สมองเนี่ยแห้งไปมันก็เหมือนต้นไม้ที่ไม่ได้รับการพรมน้ำอย่างชุ่มฉ่ำนั่นเองวิธีการก็คือคุณจะต้องทำตัวให้มีน้ำอยู่ตลอดเวลาด้วยการดื่มน้ำเข้าไปตลอดทั้งวันอย่าให้ขาดนะจ๊ะอะไรนะอ๋อที่แท้มันเป็นอย่างนี้นี่เองอ๋อถ่ายแล้วฉันดีไฮเดรตปกติกินน้ำเฉพาะตอนเผ็ดตอนกินส้มตำตอนกินน้ำพริกเท่านั้นตอนนี้ฉันจะต้องดื่มน้ำให้เยอะขึ้นอารมณ์ดีขึ้นมาแล้วทำงานต่อดีกว่าอีก2เดือนก็จะคลอดแล้วโอ้ปวดหลังเหลือเกินสามีก็อยู่ไหนนะไม่มาช่วยกันดูแลที่ท้องกันนะนิดๆเหลือเกินเฮ้ยเพื่อนๆทราบไหมคะว่าผู้หญิงที่ท้องเนี่ยนะคะโครงสร้างของสมองเนี่ยก็จะเปลี่ยนไปค่ะเราจะสังเกตอยู่หลายครั้งเลยนะคะว่าทำไมผู้หญิงท้องเนี่ยถึงมีอาการหงุดหงิดเดี๋ยวอารมณ์ดีเดี๋ยวอารมณ์ร้ายเดี๋ยวก็ดราม่าเป็นตอนๆไปนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยโครงสร้างของสมองผู้หญิงเนี่ยช่วงนี้ฮอร์โมนเขาจะสวิงมากเลยแต่ no worry ไม่ต้องกลัวค่ะเพราะหลังจากนั้นเนี่ยนะคะเซลล์สมองของเขาก็จะเริ่มสร้างขึ้นมาใหม่เองค่ะไม่มีปัญหาหรอกเป็นอยู่แป๊บเดียวเดี๋ยวคลอดลูกเสร็จก็โอเคละที่เหลือก็จัดการกับอารมณ์ของตัวเองไปไหนในอิตาสามีของฉันเนี่ยที่รักเขาอยากกินทุเรียนนะซื้อทุเรียนให้เขาหน่อยสิโอ้โหอะไรอะแค่นี้ซื้อให้ไม่ได้เหรอถ้ารักเขาไม่ได้นะไม่ต้องเลยออกจากบ้านไปเดี๋ยวนี้เลยนะหน่อยน่ะทำไมเหรอแค่ซื้อทุเรียนให้ฉันอย่างเงี้ยเนี่ยละค่ะอาการของผู้หญิงท้องก็เป็นอย่างนี้แหละปวดเอวเหลือเกินอีกอย่างที่ทำลายเซลล์สมองมากที่สุดก็คือพวกกลุ่มของชูเกอร์หรือว่าน้ำตาลนั่นเองนะคะเพื่อนๆทราบไหมคะว่าน้ำตาลคือสิ่งเสพติดที่อันตรายที่สุดในโลกเพราะมันเสพง่ายมันเสพได้ไวและที่สำคัญมันถูกกฎหมายตำรวจไม่จับใครเสพน้ำตาลก็สามารถที่จะทำลายสมองได้เหมือนกันคนที่ชอบกินหวานมากๆนั้นน่ะชีวิตจะเริ่มมีพฤติกรรมคือเป็นคนก้าวร้าวเป็นคนมีบุคลิกเปลี่ยนไปสมองไม่ค่อยคอนเซนเทรชันเป็นคนอารมณ์เสียตลอดเวลาและที่สำคัญก็คือถ้าเรากินเป็นประจำสม่ำเสมอไม่ว่าน้ำตาลนั้นจะมาในรูปแบบของอะไรก็แล้วแต่จะสังเกตได้เลยว่าจากผู้หญิงสวยงามเราก็จะมีบุคลิกท่าทางที่เปลี่ยนไปเซลล์สมองของเราจะโดนกรดจากน้ำตาลทำลายทุกวันเพราะฉะนั้นวิธีการที่จะทำให้เซลล์สมองของเราดีขึ้นก็คือเลิกกินน้ำตาลหรือว่าลดให้มันน้อยๆลงกว่านี้หน่อยเนาะพี่ขอกาแฟหวานน้อยนะจ๊ะ วิธีการฝึกเซลล์สมองอีกอย่างหนึ่งก็คือการวาดรูปนั่นเองนะคะซึ่งการวาดรูปนี้ถ้าเกิดว่าใครเป็นคนชอบวาดนะคะเมจิแนะนำว่าเหมาะสำหรับคนที่เป็นผู้สูงอายุค่ะเพราะว่าผู้สูงอายุเมื่อเวลาเขารีทายไปแล้วเราจะต้องหากิจกรรมที่เป็นแอคทีฟเบรนให้เขาได้สร้างเซลล์สมองขึ้นมาแต่ถ้าเกิดว่าใครที่เป็นคนวาดรูปไม่เป็นนะคะเป็นคนชอบเคลื่อนไหวร่างกายอย่างเช่นนักออกกำลังกายเราอาจจะไปออกแบบการออกกำลังกายด้วยตัวเองหรือว่าไปหาคลาสในการเต้นหรือว่าฟังดนตรีฟังเพลงที่เราชอบก็ถือว่าเป็นศิลปะได้ทั้งหมดเหมือนกันค่ะใน
การพัฒนาสมองของเราก็คือการอ่านนั่นเองแต่อย่าลืมนะว่าการอ่านนั้นน่ะควรจะต้องเป็นข้อมูลที่ดีที่ทำให้สมองของเรานั้นมีบันทึกโปรแกรมที่ดีเข้าไปถ้าเกิดเราสังเกตนะคะว่าถ้าเราเป็นคนที่มีสมาธิในตอนเช้าเมจิอยากจะให้เพื่อนๆเนี่ยลองฝึกอ่านหนังสือดีๆในช่วงเวลาเช้าแต่ถ้าเกิดว่าใครเป็นคนที่รู้สึกว่าตัวเองมีสมาธิในช่วงเวลากลางคืนก็อยากจะให้ลองฝึกอ่านหนังสือสัก1บทสัก1ชั่วโมงในช่วงเวลากลางคืนแต่ว่าไม่แนะนำว่าให้อ่านหนังสืออะไรที่เป็นเรื่องของความน่ากลัวในเรื่องของความเครียดเด็ดขาดควรจะต้องหาหนังสือเกี่ยวกับในเรื่องของการพัฒนาสมองพัฒนาจิตใจเพื่อให้ข้อมูลสมองของเรานั้นได้โหลดดิ้งโปรแกรมอะไรใหม่ๆเข้าไปนั่นเองค่ะยังไม่ได้อยากจะดูวันนี้หนังสือมีอะไรบ้างเยอะมากๆเลยโอ้โหวันนี้โอ้โหหนังสือนี้สร้างแรงบันดาลใจ inspiration สุดๆโอ้โหอันนี้พัฒนาในเรื่องหน้าที่การงานโอ้วิธีการสร้าง mindset ว้าว mindset มาเต็มมาเส้นมาเต็มแล้วโอ้โหฉันก็ฉลาดขึ้นแล้วตอนนี้ค่ะนี่แหละค่ะคือการฝึกพัฒนาสมองของตัวเองแบบวิธีง่ายๆนะคะเพราะอย่าลืมนะคะว่าสมองของเราเนี่ยก็เป็นเหมือนข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่เขาต้องการที่จะพักที่เขาต้องการที่จะรีเซ็ตเขาต้องการที่จะอัปเกรดเขาต้องการที่จะพัฒนา develop ตัวเองอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นหน้าที่ของเราก็คือเราจะใส่ข้อมูลอะไรเข้าไปให้กับสมองของเรานั่นเองเมื่อสมองของเราโดนใส่ข้อมูลอะไรเข้าไปมันก็จะส่งผลออกมาเป็นความจำเมื่อมันส่งผลออกมาเป็นความจำแล้วมันก็จะส่งผลออกมาเป็นพฤติกรรมของเรานั่นเองและที่สำคัญที่สุดนะคะว่าสมองของเรานั้นในกระบวนการความคิดนั้นเขามีของเสียอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นสมองจำเป็นที่จะต้องcleaningด้วยการนอนหลับคือสิ่งสำคัญที่สุดที่ทุกคนควรจะต้องฝึกค่ะ